สืบเนื่องจากพนท่านศรีราชกุมารเอสบาโดเล่รัฐมนตรีด้านความยุติธรรมทางสังคมและการช่วยเหลือเป็นพิเศษแห่งรัฐมหาราชประเทศอินเดียได้เดินทางมาอุปสมบทเป็นการชั่วคราวณวัดท่าทองพระอารามหลวงโดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรยานโสพลเจ้าวาดวัดท่าทองพระอารามหลวงเป็นพระอุปชาขณะที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่นั้นท่านได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยและได้ร่วมกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามากมายทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและบทบาททางพระพุทธศาสนาในเมืองไทยต่อมาพนท่านศรีราชกุมารเอสบาโดเล่ได้มอบหมายให้ดร.กากั้นมาลิกนักแสดงชื่อดังชาวอินเดียผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางจากประเทศอินเดียมาถวายสักการะเพื่อหารือกับพระเดชพระคุณพระราชวรยานโสพลเจ้าวาดวัดท่าทองและคณะกรรมการวัดท่าทองถึงแนวทางที่จะส่งผู้นำชาวพุทธจากรัฐมหาราชเดินทางมาอุปสมบทเป็นทางการชั่วคราว15วันเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและซึมซับวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนไทยอันดีงามเพื่อนำกลับไปเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทั้งเป็นการให้ชาวพุทธในอินเดียได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนากับบทบาทสังคมในปัจจุบันด้วยและยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและในที่สุดจึงได้ร่วมการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งแรกขึ้นชื่อว่าโครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทชาวอินเดียสืบพระพุทธศาสนาพุทธภูมิสุวรรณภูมิประกอบด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน13รูปสามเณร1รูปและเนกขัมมจารินี7ท่านโดยเป็นผู้แทนจากผู้นำชาวพุทธที่มีบทบาทสำคัญในรัฐมหาราชประเทศอินเดียทั้งชายและหญิงเช่นนายจันทรโพธิปาตินนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียนายซามิระบานโซเดเลขานุการรัฐมนตรีด้านความยุติธรรมทางสังคมและการช่วยเหลือเป็นพิเศษแห่งรัฐมหาราชเป็นต้นในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระเมตตาประทานผ้าไตรจำนวน1ไตรเพื่อเป็นไตรประธานมอบให้แก่ผู้แทนในพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2562โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรยานโสพลเจ้าวาดวัดท่าทองพระอารามหลวงในฐานะพระอุปชาได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นอาราธนาพระเถรานุเถระและเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถวายความรู้ตลอดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมประสบการณ์อีกด้วยโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2562ณศาลาปฏิบัติธรรมวัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมที่สำคัญแต่ละวันดังนี้วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2562พิธีซักซ้อมขานนาคณศาลาปฏิบัติธรรมวัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครคณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมรับชมพิธีบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวไทยดูขั้นตอนพิธีการภายในพระอุโบสถ
วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2562ภาคเช้าพิธีปลงผมนาคและเนกขัมมะนารีชาวอินเดียมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและเนกขัมมะนารีชาวอินเดียในครั้งนี้ด้วยภาคบ่ายมีพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะจารินีโดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรญาณโสภณเจ้าวาดวัดท่าทองพระอารามหลวงเป็นพระอุปชามีแขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้Thank you.
วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดมีพระวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2562ภาคเช้ากิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดคณะได้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษโดยดร.อำนาจบัวสิริอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาโครงการและพระอาจารย์ดร.ศิลวังสะพระสงฆ์ชาวอินเดียเป็นล่ามแปลเป็นภาษามาราธีภาษาท้องถิ่นของรัฐมหาราชประเทศอินเดีย
และมีการสัมภาษณ์พิเศษคณะกรรมการวัดธาตุทองพระอารามหลวงนายธนศักดิ์ชูศรีที่ปรึกษาโครงการและวัยวจกรวัดธาตุทองพระอารามหลวงดร.อำนาจบัวสิริอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาโครงการและว่าที่ร้อยเอกณัฐกิจชัยเฉลิมมงคลผู้อำนวยการโครงการโดยมีดร.ประสิทธิ์บุตรศรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อนำไปเผยแพร่ในรายการเปิดโลกมหาจุฬาทาง MCU TVวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดภาคบ่ายมีการบรรยายธรรมพิเศษโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยดร.อำนาจบัวสิริที่ปรึกษาโครงการและการสัมภาษณ์พิเศษพระภิกษุและเนกขัมมจารณีชาวอินเดียแสดงความรู้สึกประทับใจที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยมีดร.ประสิทธิ์บุตรศรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อนำไปเผยแพร่ในรายการเปิดโลกมหาจุฬาทาง MCU TV วันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษโดยดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสภาสื่อมวลชนเพื่อสันติภาพโลกในหัวข้อเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธและความเสื่อมความเจริญของพระพุทธศาสนาโดยมีพระอาจารย์ดร.ศิลวังศาเถรูชาวอินเดียได้เมตตาเป็นพระวิทยากรแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษามาราธีซึ่งเป็นภาษาถิ่นของรัฐมหาราชอีกด้วยและการสัมภาษณ์พิเศษชาวพุทธอินเดียได้แสดงความรู้สึกประทับใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยดร.ประสิทธิ์บุตรศรีเป็นผู้สัมภาษณ์วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562คณะได้ไปทำทัศนศึกษาดูงาน
ณวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมจากนั้นคณะได้ไปธรรมทัศนาเยี่ยมชมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังGacchami
ब्रह्मन् शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษโดยพระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเมธาวินัยรถรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยมีดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสภาสื่อมวลชนเพื่อสันติภาพโลกและพระอาจารย์ดร.ศิลวังสะเถโรพระอาจารย์ชาวอินเดียร่วมเป็นวิทยากรและมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วยวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2562คณะได้ไปธรรมทัศนาศึกษาดูงานณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีพระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวต้อนรับดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานสภาสื่อมวลชนเพื่อสันติภาพโลกได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษและพระอาจารย์ดร.ศิลวังสะพระสงฆ์ชาวอินเดียเป็นล่ามแปลเป็นภาษามาราธีภาษาท้องถิ่นของรัฐมหาราชประเทศอินเดียสวัสดีชาวพุทธมามกะทุกท่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาของชาวพุทธทุกคนทั่วโลกขอต้อนรับด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งในการมาเยี่ยมเยือนของท่านและขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ท่านทั้งหลายได้บวชเป็นพระภิกษุและเป็นแม่ชีเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้านับได้ว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้แล้วขอให้การปฏิบัติบูชาครั้งนี้เป็นอานิสงส์ส่งผลให้ทุกท่านจงได้รับแต่ความสุขความสงบสุขและสันติสุขในตนเองและครอบครัวตลอดไป Good afternoon, all India Buddhist delegation and distinguished guests. On behalf of Mahanudarambara Vithila University, which is the University of Buddhism for all the worldwide, I am very pleased and honored to welcome all of you with warm and great pleasure for your visit MCU today.And also, I would like to express my congratulations on the auspicious occasion of all you who have been ordained as monks, novice, and Nekamanavi on the United Nations Day of Visakha to worship the Lord Buddha. And the practicing worship has already been praised by the Lord Buddha. May the practice of worship result be with benefits to all of you and your family in order to obtainHappiness and sustainable peace forever. ขอโอกาสโยมขอประทานคำสอนของพระพุทธเจ้าเองสั้นเพื่อพิจารณาและเสริมปัญญาของท่านทั้งหลายเราต่างรู้ดีว่าสังคมโลกปัจจุบันนี้ช่างสับสนวุ่นวายอยู่จบสิ้นทุกคนรู้ทุกคนสัมผัสได้และทุกคนมักจะพูดเสมอว่าขอให้หันหน้าคุยกันเพื่อสร้างโลกให้เกิดสันติสุข
ไปพร้อมกับกล่าวโทษถึงความบกพร่องของการและกันต่างก็บอกให้เขาหยุดทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จงเลิกทำสิ่งนี้ขอให้แบ่งปันกันถ้าทุกคนรู้จักแต่โทษคนอื่นสั่งคนอื่นให้หยุดพฤติกรรมต่อให้พูดจนถึงโรคล่มสลายสันติภาพจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแนวทางสันติภาพไว้กว่า 2,000 ปีแล้วว่าท่านทั้งหลายความสงบสุขและสันติภาพที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากภายในใจของท่านก่อนเสียก่อนจากนั้นจะพบกับความสงบสุขและสันติภาพที่แท้จริงแล้วการสร้างสันติให้เกิดภายในคืออย่างไร I would like to take a good opportunity to give you some of the teachings of Buddha in order to increase and enhance your intelligence. As we all know that today's world society is full of problems and confusion with endlessness. Everyone knows, everyone can touch, and everyone always says that they want to turn to talk to create a peaceful society and condemn the shortcomings of each other. At the same time, they try very much to tell everyone to stop doing that matter. Let's share. If everyone knows to blame others, to instruct others to stop behavior being mentioned, on what we will speak out until the world collapses, but peace will never happen. However, the Lord Buddha taught more than 2,600 years ago about a way of peace that you, happiness and peace, will come from within your heart. Then you will find with happiness and peace. What is the inner peace? Buddhism has given three guidelines. พระพุทธศาสนาได้ให้แนวทางไว้3อย่างคือทานคือการเสียสละการให้วัตถุสิ่งของให้อภัยให้โอกาสแก่คนอื่นแต่ต้องเกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆ2ศีลคือศีล5 1ละเว้นการเบียดเบียนชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด2ไม่อยากได้เกินความจำเป็นที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน3ละเว้นความใคร่จนเกินขอบเขตถึงละเมิดสิทธิของผู้อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนใจ4ละเว้นการพูดโกหกหลอกลวง5ไม่เสพของมึนเมาที่ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ3ภาวนาให้มันดูแลเอาใจใส่จิตวิญญาณของตนเองด้วยการฝึกสมาธิสงบจิตสงบอารมณ์ด้วยการเจริญจิตภาวนาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตให้เห็นความจริงและยอมรับหลักไตรลักษณ์ทั้ง3ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะตกอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดคือดำรงอยู่ได้ระยะหนึ่งและเสื่อมโทรมแล้วดับสลายไปทุกสรรพสิ่งยึดมั่นอะไรไม่ได้เลยจงฝึกฝนเป็นนิดแล้วปัญญาญาณจะสว่างขึ้นภายในใจของท่านเอง The Buddhism has given three guidelines. One, Thana is the sacrifice. Giving the objects, forgiveness, giving the opportunity to others. But it must originate from a real pure heart. Two, Sila is five precepts. One, to abstain from killing. Two, to abstain from sleep or don't want more than necessity that cause other people to suffer. Three, to abstain from sexual immorality or ignoring the libido beyond the limits of violating the rights of others causing trouble. Four, to abstain from false speech or ignore lie and deceit speech. Five, to abstain from intoxicants causing sinlessness or do not use drugs that cause lack of consciousness. Three, bhavana or praying to take care of your mind. By practice meditation, calming the mind. By growing spirituality, fostering the real beauty of living and seeing the truth and accepting the three characteristics of existence. That all things in the world happen, they all will be in the same condition. They exist for a while and they will deteriorate and then finally they will dissolve. All things cannot be held. So you have to practice regularly and wisdom will light up your own heart. ทั้ง 3 อย่างที่กล่าวมานั้นถ้าเพียงแต่รู้และจำได้ จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท
ั้งกับตนเองและสังคมต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นตอนนี้และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้คนอื่นปฏิบัติเสียก่อนเพียงแค่นี้ความสงบสุขและสันติภาพจะเกิดขึ้นตามมาโดยเร็วตามความเป็นจริงสังคมจะสงบสุขและสันติภาพจะแผ่กระจายไปทั่วทั้งโลกใบนี้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องไปบอกใครให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือใช้หลักทฤษฎีที่เป็นวัตถุภายนอกการเรียกหาสันติภาพจากภายนอกด้วยการข่มขู่บังคับบ้างทำลายชีวิตกันบ้างหารู้ไม่ว่านั่นคือการเติมเชื้อเพลิงในกองไฟมันพร้อมที่จะลุกไหม้เผาโลกใบนี้ทั้งใบได้ในไม่ช้า The three kings mentioned about if you only know and remember them it could not be benefit anymore either for yourself and society you must practice only by yourself right now there is no need to wait for someone else to do it first or practice firstIn only this way, happiness and peace will happen as soon as possible. The society will be peaceful and peace will spread here throughout the entire world. Definitely, without any need to tell anymore, anyone to do this or use experimental theories. The call for extra peace by coercion and destruction of life, it is a failing the fire, which is ready to burn, the whole world shortly.พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้อีกว่าแท้ที่จริงแล้วความจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดมีเพียง4อย่างเท่านั้นคือ 1. อาหาร 2. เครื่องนุ่งห่ม 3. ที่อยู่อาศัย 4. ยารักษาโรคเพียงเท่านี้ชีวิตก็ดำรงอยู่ได้อย่างสันติแต่ที่ต้องกอบโกยโหยหาอยู่อย่างไม่รู้จบรู้สิ้นนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนเกินและของแถมที่มันพร้อมจะทำลายชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่ตกอยู่ในอำนาจของความโลภอยากได้อยากมีจนเกินความจำเป็นจนลืมคำว่าแบ่งปัน 1. อาหารเป็นของจำเป็นสำหรับร่างกายในมื้อหนึ่งร่างกายต้องการเพียงให้มีชีวิตดำรงอยู่ได้ชั่วข้ามวันเท่านั้น 2. เครื่องนุ่งห่มร่างกายต้องการเพียงเพื่อปกป้องกันอากาศและสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นพิษที่เพียงพอในแต่ละวัน3. ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่พักพิงพอให้หลบแดดหลบฝนได้ให้ร่างกายได้พักผ่อนเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าอ่อนเพลียจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องพักผ่อนร่างกาย 4. ยารักษาโรคเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวและช่วยบำบัดรักษาร่างกายให้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยจากการหาเลี้ยงชีพที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไปเท่านั้น The Buddha said that indeedThe most important needs for human life on this planet are only four things. 1. Food. 2. Clothing. 3. Housing. And 4. Drug treatment. In fact, the four things are enough for every life and everybody can live peacefully. But whatever that human beings must grab or take a lot of things for the endlessness,It exists, and the identity is ready to destroy the lives of all people who are under the power of greed, resorting them to craft more than necessity until forgetting the word share. 1. Food is necessary for the body in one meal. The body needs only to live for a day. 2. Apparel.The body needs only to protect the air and the environment that may be toxic enough each day. 3. Housing. It is a place of shelter to escape from the sun, to escape from the rain, and allow the body to rest to relieve fatigue, exhaustion for daily life, because all living things need to rest. 4. Medicine.To live a long life and health, to heal the body when the body suffers from sickness because of working with a different environment. สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตทั้ง4อย่างที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงความจำเป็นสำหรับร่างกายเท่านั้นส่วนอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคภายในคือจิตใจของเราพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ว่าให้ละเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีตลอดเวลาและทำจิตใจให้เบิกบานตลอดวันหรือพูดให้สั้นๆว่าถ้ารู้จักคำว่าพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิตฝึกจิตให้เข้มแข็งเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและมีจริยธรรม
สิ่งที่ทุกคนจะได้รับก็คือความสะอาดสว่างสงบจะอยู่กับเราชั่วนิจนิรันดร์ดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้นทุกประการขอบคุณ Thank you The four necessities for life are just fundamental needs for the external body only but food, clothing, the rest and medicine all our mind The Lord Buddha has already taught that to abstain all evil doing good all the time and making the mind cheerful all day long In short, if you know there was sufficiency for life, practice your mind to be strong, full of variety and it is clean, bright, calm, will be with us eternity as I mentioned above at the beginning. Thank you. และได้มีการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาจากนั้นได้ไปธรรมทัศนาเยี่ยมชมอุโบสถกลางน้ำณวัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์เช้าเย็นและได้เข้าร่วมพิธีฉลองประกาศเกียรติบัตรพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปท.12ปท.3สำนักเรียนวัดท่าทองภายในพระอุโบสถโดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรยานโสภณเจ้าอาวาสวัดท่าทองพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระราชวรยานโสภณเจ้าอาวาสวัดท่าทองพระอารามหลวงได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการตามลำดับสังฆังสรณังกัจฉามิในโอกาสนี้มีคณะเจ้าภาพทั้งชาวไทยและชาวเนปาลได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อถวายพัฒหารเช้าและพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและเนกขัมมนารีชาวอินเดียในครั้งนี้ด้วยคณะกรรมการขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านและขอให้คณะเจ้าภาพทุกท่านประสบแต่สรรพสิริมงคลโดยทั่วกันBuddha
วันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2562กิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์เช้าปฏิบัติสมาธิภาวนาภายในวัดสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิและพิธีลาสิกขาบทตามโครงการโดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรญาณโสภณเจ้าวาดวัดท่าทองพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีการจากโครงการอุปสมบทศาสนทายาทชาวอินเดียสืบพระพุทธศาสนาพุทธภูมิสุวรรณภูมิณวัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2562ในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกประการส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยซึมซับวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นอย่างดียิ่งเพื่อนำกลับไปเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาณประเทศอินเดียและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธไทยและชาวพุทธอินเดียในการส่งเสริมจันลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงยังประโยชน์สุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติสืบไป